ยค่ะเกียร์2ขึ้นเท่านั้นพี่ต้องใช้เกียร์2ขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดพี่จอดเนาะสมมติเราจอดเรามีการจอดจอดแล้วมันมีรถสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือชะลอจอดรถคันนั้นไปแล้วเราค่อยขึ้นเงี้ยอันนั้นเกียร์1ไต่ขึ้นค่ะจนกว่าจะไต่ขึ้นเสร็จแล้วถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้ข้ามสะพานไปแล้วแหละขึ้นสะพานไปแล้วถึงจะเปลี่ยนเกียร์แต่ถ้าเราชะลอชะลอแค่ชะลอมาแล้วเราสามารถเอาเกียร์2ขึ้นไปได้เราต้องเลี้ยงคัทไว้ตอนไต่ขึ้นมีวัดบางแก้ววัดเยอะมากถ้าไหว้พระก็วัดก็ไม่ต้องไปไหนเลยใช่ใช่11วัดเลยค่ะแถวนี้ ตรงไปนี่คือวัดวัดสิงห์แล้วน่าจะวัดท่าตำหนักที่ครูให้พี่พามาเนี่ยนะเพนคือเพนอยากรู้ว่าพี่ขับรถได้แบบไหนตรงไหนที่เพนควรจะสอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แน่เลยเพนขึ้นมา10นาทีเพนรู้ว่าเพนต้องบอกพี่เรื่องเกียร์เหยียบคลัชสุดอ่ะชะลอชะลอพี่บางทีปล่อยเบรกปล่อยไปค่ะว่างจ้ะไม่ต้องเบรกแรงนะคะอันนี้เราเป็นทางเอกเราเป็นทางเอกถ้าซ้ายขวาว่างเราก็เลี้ยวข้ามได้เลยถ้าพี่เบรกเยอะออกตัวยากพี่ชิดซ้ายจ้ะชิดซ้ายแล้วชิดซ้ายพี่วิธีการจับพวงมาลัยของพี่ผิดแม่มันจะเบี่ยงเหวี่ยงเมื่อกี้เนี่ยไม่มั่นใจเลยนะว่ามันจะเบียดไหมพี่ต้องคลายมือออกครูเห็นสองอย่างเรื่องการใส่เกียร์กับเรื่องการหมุนพวงมาลัยค่ะบางทีจับพวงมาลัยบังคับพวงมาลัยมากเกินไปแล้วมันจะเหมือนเราคุมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ก็กับเรื่องเกียร์ค่ะเกียร์พี่เปลี่ยนบ่อยเกินไปแล้วก็พี่ยังไม่เข้าใจระบบของเกียร์ว่ามันต้องเพิ่มความเร็วก่อนถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอะอย่างนี้ทำไมคะคุณก็ค่อยๆขึ้นไปค่ะฝั่งซ้ายพี่เห็นไหมฝั่งซ้ายฝั่งเราค่ะเนาะเลนซ้ายค่ะเลนซ้ายค่ะขึ้นไปแล้วปรับหน้ารถไปขวาพี่ช้าไปค่ะพี่ต้องมองไปบนสะพานนะไม่ใช่หัวรถมองไปบนสะพานคือสะพานมันหักไปทางขวาไงพี่ขึ้นไปแล้วพี่ก็ต้องปรับหน้ารถให้มันไปตามรูปสะพานค่ะพี่ขึ้นไปก่อนแล้วพี่ไปหักแล้วพี่ดูขอบสะพานว่าพ้นไหมอันนี้ละค่ะจะชนขอบสะพานนี่คือวัดไซค่ะข้างวัดไซเลยใช่ไหมคะมีทางวนกลับไปเมื่อกี้นี่ใหม่ไหมมีค่ะกลับไปขึ้นสะพานใหม่เดี๋ยวคุณจะบอกแล้วพี่ก็อย่าพุ่งขึ้นมาชะลอได้ค่อยๆไต่ขึ้นมาได้สะพานพี่เลี้ยวกลับไปหาสะพานวนไปตรงเมื่อกี้นี่ใหม่ระวังรถซ้ายขวานะคะเวลาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาให้ดูรถด้วยวันนี้ครูอยู่นครชัยศรีนะคะครูสอนพี่นกขับกระบะเกียร์ธรรมดาพี่นกอายุ50กว่าแล้วแต่มีพื้นฐานครูเรียกอย่างเงี้ยพี่นกเนี่ยมีพื้นฐานแล้วแต่ก็ยังไม่เก่งนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ยังไม่รู้เพราะว่าหัดเองแล้วก็ไปเรียนมาก็จริงแต่ว่าที่ไปเรียนมาพี่นกบอกว่าก็ไม่ได้มีความรู้เพิ่มเติมอะไรได้แค่ไปขับขี่มาชิดซ้ายนะคะครูอยู่ที่นครปฐมนะคะอำเภอนครชัยศรีพี่นกเรียนแค่2วันเรียนไปละ5ชั่วโมง2วัน1คอร์สของครูเนี่ยมี15ชั่วโมงนะคะยกเว้นเป็นบางกรณีอาจจะเรียนวันหรือ2วันก็แล้วแต่นะคะก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นปกติเลยเนี่ยพี่ต้องสังเกตในกระจกนะคะในกระจกตรงทางแยกเนี่ยพี่ชะลอขึ้นไปนะแล้วพี่มองขึ้นไปบนสะพานพี่หันหน้ารถพอถึงคอสะพานปุ๊บหันหน้ารถปัดให้ตรงสะพานค่ะปัดชะลอขึ้นพี่อย่าพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอย่าพุ่งขึ้นมาแล้วพี่ควายมือเลยเบรกชะลอจ้ะพี่ควายมือด้วยพี่รู้ไหมพี่จะตวัดกลับมาไม่ทันเยอะไปเบียดไปไหนครูว่าพี่มองไกลไปตอนที่อยู่คอสะพานแล้วพี่หมุนม้วนๆนะคะพี่มองไปนู่นพอพี่มองหน้ารถค่ะว่ามันอยู่ในช่องไหมแล้วยึดตรงกลางเลนเราอะค่ะเอาไม่ค่ะไอ้สะพานนี้ไม่ยากนะครูว่าเพราะว่ามันยาวอยู่สะพานที่บ้านนั่นแหละคือหน้าบ้านนั่นแหละสะพานนั้นน่ะสั้นกว่านี้แล้วก็ชันกว่านี้ด้วยรถก็เยอะจ้าเนี่ยพี่ไปเปลี่ยนเกียร์3นะคะพี่นกใส่เกียร์3พี่นกเปลี่ยนเกียร์บ่อยทั้งที่ความเร็วยังไม่ได้เพิ่ม
คุณถึงได้บอกว่ามีพี่นกใส่เกียร์ผิดนะคะยังมีปัญหาเรื่องเกียร์ขวาบ้างค่ะคราวนี้เห็นไหมนี่อันนี้จริงๆคือหน้ารถเหวี่ยงนะคะเมื่อกี้ที่พี่นกคือเนี่ยครูจะบอกว่าวิธีการเลี้ยวน่ะโอเคการค่อยมืออย่างเงี้ยมันทำให้พวงมาลัยไปเยอะได้อะจริงเนี่ยเห็นไหมสายเนี่ยแล้วพี่นกก็มือผ่านกันเอาใหม่เอาใหม่จ้าอ่ะเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนจอดแป๊บนึงวิ่งวิ่งหาจอดดีๆก่อนนะดูดีๆก่อนแล้วค่อยจอดทีนี้เนาะครูรู้แล้วว่าเดี๋ยวครูจะสอนอะไรคือครูจะสอนเรื่องหมุนพวงมาลัยให้พี่นกหมุนพวงมาลัยได้ง่ายกว่านี้นะคะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องเลี้ยวทางตรงพี่นกไปได้ครูบอกเลยนะคะใส่1 2 3 4อะไรไปเลี้ยวทางตรงไปได้ค่ะเลี้ยวทางกว้างๆได้แต่เลี้ยวทางแคบติดที่วิธีการหมุนพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกียร์อันนี้ที่ครูบอกเนี่ยครูหมายถึงว่าในเคสของครูในแต่ละเคสเนี่ยเขามีความยากหรือว่ามีปัญหาต่างกันไปนะอย่างของพี่นกเนี่ยมีพื้นฐานแล้วอันนี้มีพื้นฐานแล้วนี่ครูเพิ่งมาสอนเลยนะคะมีพื้นฐานแล้วมีพื้นฐานการขับคือไปได้อะแต่ถามว่ายังไปไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ยังไม่เก่งพี่นกต้องการนะคะต้องการให้แบบเหมือนประมาณว่าให้ครูเพลมาสอนให้เก่งขึ้นกว่านี้ให้มีความรู้มากกว่านี้แล้วก็ไอ้ที่พี่นกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันแบบว่ามันเหมือนว่ามันขับแล้วมันก็ยังไม่ได้แบบว่าไปสุดอ่ะมันไปไม่สุดอะไรเงี้ยเป็นเพราะอะไรก็มีหลายๆอย่างที่ยังไม่รู้เรื่องเปลี่ยนเกียร์อย่างเมื่อกี้พี่เปลี่ยนเกียร์บ่อยเกินไปแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ผิดเวลาพี่นกขับนะคะแค่ออกตัวนิดเดียวเองพี่นกจะเปลี่ยนเกียร์3แล้วคือจริงๆมันยังต้องเป็นเกียร์2อยู่แล้วขับให้มันหมดกำลังของเกียร์2ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเกียร์3ได้เดี๋ยวพี่นกต้องทำตามที่ครูบอกเวลาครูบอกอะค่ะแล้วพี่นกก็ทำตามที่ครูบอกเลยอย่างเช่นเรื่องการชะลอทางแยกเงี้ยเดี๋ยวคัสสุดแต่เบรกชะลอคืออะไรเมื่อกี้เหมือนพี่สงสัยคำว่าชะลอคือเหยียบคัสสุดแตะเบรกไม่ใช่เหยียบเบรกนะคะเหยียบคัสสุดแตะเบรกทำความเร็วให้มันช้าลงอันนี้เรียกว่าชะลอค่ะจอดไม่จอดก็ว่าไปอีกเรื่องนึงแต่เหยียบคัสสุดแตะเบรกอันนี้เรียกว่าชะลอลดความเร็วลงชะลอก็คือลดความเร็วลงจ้าส่วนจอดก็คือจอดนะชะลอไม่ใช่จอดนี้ครูอยากให้พี่วนกลับไปทางนี้ค่ะเดี๋ยวกลับรถออกไปเนี่ยข้างหลังเราเหยียบคัสเขาเรียกเหยียบคัสเหยียบเบรกด้วยจ้ะจ้าไปเดี๋ยวขวาไปนะคะค่อยก็ไม่ใช่เมื่อกี้เนี้ยพี่จะเอาเบรกมือลงเท้าพี่ยังอยู่ที่พื้นอยู่เลยอันนี้ก็คือเหยียบคัสเฉยๆปล่อยออกตัวไปจ้ะก็เมื่อกี้ครูพูดถึงเมื่อกี้นี้ที่พี่ต้องเหยียบคัสเหยียบเบรกเป็นเพราะว่าพี่จะเอาเบรกมือลงอ่ะเดี๋ยวพี่วนกลับไปนะแล้วพี่อย่าเพิ่งเลี้ยวออกนะคะเดี๋ยวพี่จอดให้คุยอีกรอบนึงนะจ้ะตั้งลำหันหน้าไปทางโน้นแล้วพี่จอดให้คุยอีกรอบนึงจอดให้ครูก่อนตั้งลำหันหน้าไปทางออกค่ะจ้าหันหน้าไปทางที่เราจะออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะพี่ปล่อยมือหลวมๆสิคืนกลับมาปล่อยค่ะปล่อยพวงมาลัยมันคืนนั่นแหละพวงมาลัยมันคืนเองได้พี่ไปจับไปม้วนมันมากเกินไปอ่ะพี่จอดให้คุณหน่อยจ้ะพี่ถือพวงมาลัยตรงนะจ๊ะแล้วก็จอดเบรกหัวทิ่มค่อยๆค่ะพี่ปลดเกียร์ว่างให้ครูแล้วก็ดึงเบรกมือเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนไอ้เรื่องพวกนี้ก่อนนะก่อนที่จะออกถนนใหญ่กันนะคะหรือว่าเราจะไปกันไกลกว่านี้อย่างเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวเพนจะซ้อมมันจะมีลานวัดอยู่ฝั่งโน้นอ่ะเดี๋ยวจะไปซ้อมปล่อยมือหมุนพวงมาลัยแล้วปล่อยมือกันก่อนเนาะทำให้เราหมุนพวงมาลัยได้ง่ายขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่นกเหยียบคัสแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ให้ครูดูหน่อยเหยียบคัสสุดเกียร์หนึ่งเกียร์สองค่ะเกียร์สามเนี่ยแม่นี่พาไปเกียร์ห้าแล้วนะเนี่ยนี่เกียร์ห้าหมายถึงพี่อย่าพาไปอย่างนี้อ่ะครูจะสอนเวลาที่ให้พี่มองทางแล้วมองทางเวลาที่พี่นะคะใส่เกียร์ให้พี่ผ่านเกียร์ว่างนี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองปล่อยมือค่ะคลายมือออกเกียร์สองเกียร์สามปล่อยมือออกค่ะแล้วก็ไม่แดดนะพี่พาไปอย่างนี้ก่อนนะเวลาที่พี่จะใส่เกียร์สามพี่จะพาเข้าหาตัวแล้วพี่ค่อยดันขึ้นไม่เมื่อเอาเกียร์สองใหม่ก่อนนี่เกียร์สองนะปลดเกียร์ว่างนี่คือเกียร์ว่างเกียร์สามผลักขึ้นไปเฉยๆนี่เองเมื่อกี้พี่นกก็ใส่เกียร์ผิดนะคะจะใส่เกียร์3ไปโผล่ที่เกียร์5ค่ะเพราะว่าพาไปพี่นกจับหัวเกียร์พาไปอย่างเช่นในคลิปนะพี่นกก็ดูคลิปอันนั้นของครูนะคะคลิปสอนใส่เกียร์นะคะพื้นฐานการขับเกียร์ธรรมดาน่ะอย่างที่ครูบอกว่าทำไมเราต้องผ่านเกียร์ว่าง
เป็นเพราะว่าถ้าเราจับหัวเกียร์แล้วพาไปเราจะไปผิดเกียร์ซึ่งเนี่ยตัวอย่างพี่นกก็เป็นนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะอย่างเมื่อกี้เราหยุดเกียร์สองปุ๊บพอปลดเกียร์ว่างปุ๊บพี่นกพาเข้าหาตัวแล้วก็จะดันขึ้นอีกเข้าใจว่าเราต้องพามาจากเกียร์สองไงพี่นกเข้าใจว่าเฮ้ยเมื่อกี้เกียร์สองอยู่ทางซ้ายนะฉันต้องพามาตรงกลางก่อนแล้วฉันค่อยดันขึ้นใช่นั่นแหละค่ะพอพาไปปุ๊บมันเป็นเกียร์ห้าเลยค่ะจ้าเอาใหม่นะเอาใหม่เพราะว่าหนึ่งนะพี่นกไม่รู้พี่นกเปลี่ยนเกียร์บ่อยมากคือรถยังไม่วิ่งเลยเปลี่ยนไปเกียร์อื่นแล้วนะผิด2 อย่างนะคะ2ตำแหน่งเกียร์วิธีการใส่เกียร์ผิดเนี่ยวิธีใส่เกียร์ผิดมันก็เลยทำให้ใส่เกียร์ผิดบ่อยพี่นกใส่เกียร์ผิดบ่อยไม่เป็นไรเอาใหม่อ่ะเกียร์1มองข้างค่ะใช้ความรู้สึกมองข้างเราใช้ความรู้สึกความจำเอานะคะเกียร์2อันนี้พี่ต้องทำนี้ค่ะเกียร์1เกียร์2ใช่ไหมพี่ปวดผ่านมาแล้วก็ดันอย่างงี้เออแล้วพี่จะไม่ผิดอีกเลยค่ะพี่จะไม่ใส่เกียร์ผิดอีกเลยเกียร์3เปิดเกียร์ว่างปล่อยมือแล้วก็ดันถูกต้องนี่แหละอย่าปล่อยคลัตช์นะเกียร์4เปิดผ่านเกียร์ว่างนี่เกียร์4ทํานี้ค่ะไม่ต้องรีบนี่เกียร์รถแต่ละคันไม่เหมือนกันครูจะบอกว่าเกียร์คันนี้ใส่ง่ายนะคะใส่ง่ายกว่าคันล่าสุดที่ครูไปสอนมาน่ะเชฟอะหัวเกียร์สั้นแล้วก็เกียร์ช่องเกียร์แคบมากเลยใส่ยากนี่เกียร์3ทําเกียร์4ทํานี้ค่ะนี่ไม่ต้องบึงคลืดลงมานะคะเออเอาให้มันเป็นตรงล็อก พี่มองทางไว้นะแล้วพี่ใช้ความรู้สึกว่าเกียร์มันอยู่ที่ไหนนี่เกียร์ตอบครูเกียร์เกียร์ว่างให้ครูปึ๊บซ้ายขวาโอเคเก่งมากทุกครั้งที่บอกว่าเกียร์ว่างเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันว่างจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ใส่เกียร์ตามที่ครูบอกนะเกียร์1เกียร์2ผ่านเกียร์ว่างก่อนเกียร์3เกียร์4เขียวมันเบาๆก็เข้าพี่เกียร์พี่ใส่ง่ายเกียร์5แล้วมันจะไม่ผิดค่ะพี่เราไม่ต้องแบบไปพาไปเราไม่ต้องนำมันมากค่ะแค่พามันไปให้ตรงล็อกแค่นั้นเองไม่ต้องนำมันเกียร์ว่างเอออ่ะครูขอใหม่อีกรอบหนึ่งเรื่องเกียร์เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์3ถูกทุกครั้งที่ใส่เกียร์3พี่ต้องผ่านเกียร์ว่างแล้วพี่ก็ดันขึ้นไปเฉยพี่ไม่ต้องพาไปไหนไปซ้ายไปขวานะคะเดี๋ยวมันดีดกลับมาเองค่ะเกียร์2เกียร์1เกียร์2เกียร์3ถูกนั่นแหละเกียร์4เกียร์2เกียร์ว่างโอเคเก่งมากเอามือจับพวงมาลัยจ้ะนั่นแหละเกียร์ถ้าเราพาหัวเกียร์ไปอย่างงี้เราจะใส่ผิดเพราะว่าหัวเกียร์อันเนี้ยรถคันนี้เป็นรุ่นเก่ามี5เกียร์นะคะหัวเกียร์จะหลวมนะมันจะไม่แน่นเพราะฉะนั้นแล้วคันเกียร์ยาวเวลาเราใส่เกียร์เนี้ยบางทีมันดันเป็นนิดเดียวค่ะมันไปเกียร์อื่นแล้วมันผิดเกียร์แล้วก็ที่สำคัญเกียร์เนี่ยเวลาที่เราใส่เกียร์1เกียร์2เนี่ยเวลาที่เราชะลอเราอยู่เกียร์1เกียร์2เราไม่ต้องคือถ้าจอดถ้าหยุดนะหยุดพี่ถึงจะเปลี่ยนเกียร์1ได้ในระหว่างที่วิ่งยัดเกียร์1ไม่ได้นะยัดใส่เกียร์1ไม่ได้และถ้าเราวิ่งช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยยังช้าๆอยู่เลยอ่ะอย่าไปใส่เกียร์3ค่ะทำไมพี่ถึงใส่เกียร์3เข้าใจว่ากลัวเครื่องมันอืดกลัวเครื่องมันอืดค่ะไม่ให้มันไปไวให้มันไปไวก็เลยใส่เกียร์3เพื่อที่จะไปไวจริงๆเราต้องขับให้ไวก่อนแล้วถึงจะใส่เกียร์3ได้ความเร็วมันไม่เหมาะกับเกียร์นั้นเราต้องใช้ความเร็วของเกียร์1เอ้ยเกียร์2ให้หมดก่อนหมายถึงเราต้องขับไปเร็วแต่คันเร่งไปให้มันหมดกำลังของเกียร์นั้นก่อนที่คำว่าอืดเนี่ยไม่ใช่วิ่งอืดๆนะไม่ใช่มันไปไหลๆแล้วเรียกว่าอืดไม่ใช่แต่หมายถึงเราเหยียบคันเร่งไปแล้วมันไม่วิ่งแล้วจ้านั่นถึงเรียกว่าอืดมันเหยียบก็เลยไม่ไปแล้วอ่ะแต่ที่พี่เปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งไงรถมันไม่ได้อื้อค่ะมันค่อยๆชะลอไปของมันอยู่ดีๆคือกำลังค่อยๆชะลอไปอ่ะคืออันนั้นเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยนเกียร์3ปุ๊บพี่ออกตัวมาพี่ดับค่ะปล่อยคัทมาดับถ้าพี่ไม่พี่ถ้ามันไม่ดับก็คือมันก็สั่นงงๆเหมือนไม่มีแรงไปอืมจ้ะนี่แหละปัญหาเห็นไหมถ้าสมมติว่าไม่จ้างครูมาพี่จะไม่รู้ว่ามันผิดตรงไหนเนี่ยใช่ค่ะเออทำไมเป็นเนี้ยเราก็จะงงคิดอยู่ว่า
ทำไมนู่นเป็นอย่างเงี้ยแล้วถามใครก็ไม่ได้ไงเพราะเราไปขับคนเดียวเออแล้วถึงถามไปเขาก็ไม่รู้ค่ะเราก็ไปมั่วๆค่ะก็ถึงถามคนอื่นไปก็ไม่รู้นะว่าเขาจะตอบได้ไหมแต่ที่แน่ๆเลยถ้าสมมติเพนนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเพนเห็นพี่ทำอะไรผิดอ่ะเพนจะบอกได้เลยว่าทำไมถึงผิดทั้งๆที่พี่ก็ไม่ได้ถามเพนหรอกแต่เพนดูอาการจากที่อาการของพี่ทำอ่ะนะพอพี่ทำเสร็จเพนจะรู้เลยเอ้าอย่างเช่นเรื่องใส่เกียร์นี่แหละเออครูเป็นครูเนาะแล้วก็เหมือนหมออะค่ะดูประสบการณ์มีประสบการณ์ดูออกอะถึงได้พอเห็นคลิปแรกก็ครูเพนนี่แหละครูเพนนี่แหละแต่ครูเพนดุเสียงดังไม่มีปัญหาเออแต่อย่างสอนพี่นกเห็นไหมครูก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งวักวักอะเพราะพี่นกเนี่ยนะคือเขามีพื้นฐานแล้วเขาใจเย็นนะเขาก็ไม่ได้ใจร้อนเพียงแต่ว่าไอ้วิธีการทำที่ผิดเนี่ยมันเกิดจากว่าที่เขาขับมาตั้งนานแล้วเขาขับมาแบบนี้ซึ่งครูก็มีหน้าที่มาเปลี่ยนวิธีการขับของพี่นกใหม่ที่ยังผิดอยู่ซึ่งอันนี้ครูมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่รู้เลยว่าครูต้องสอนอะไรเพราะว่าคนที่มีพื้นฐานแล้วครูไม่รู้ว่าเขารู้อะไรหรือไม่รู้อะไรบางอย่างเขาไม่ควรรู้อ่ะรู้ขึ้นมา เอ้ารู้แล้วเหรออะไรเงี้ยส่วนที่เขาควรจะรู้ครูคิดนะว่าเขาควรจะเฮ้ยเขาไม่รู้อะอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นว่าในช่วงแรกๆที่สอนครูจะต้องมาดูก่อนว่าพี่นกทำอะไรได้ไม่ได้ก็คือพาครูขับวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วครูจะเห็นว่าพี่นกมีตรงไหนที่ยังไม่ถูกต้องแล้วเราก็ครูก็จะได้สอนถูกนะคะว่าต้องแก้ตรงไหนแต่ถ้าสอนคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยครูรู้ว่าครูต้องสอนอะไรเรียงตามระดับของครูไปเลยตามสเต็ปของครูเออแต่อันนี้ไม่รู้นะคะต้องมาดูว่าพี่นกผิดตรงไหนอะไรยังไงยังไม่ได้ตรงไหนแล้วค่อยมาเปลี่ยนมาแก้ไขตรงนั้นเอาเอออ่ะไปแล้วขึ้นสะพานกันเดี๋ยวคัดสูตรแต่เบรกแล้วก็ถ้าเราไปทำอะไรที่มันยากๆกันพี่นกต้องพยายามฟังครูหน่อยนะคะว่าครูให้ทำอะไรจ้ะปึ๊บเกียร์หนึ่งโอเครถคันนี้นะคะ5เกียร์ออกตัวเกียร์หนึ่งก็ได้เกียร์สองก็ได้ถ้าเกียร์สองมันจะข้ามถนนได้ยาวหน่อยนะคะสมมติเราออกถนนใหญ่อะเราข้ามถนนอะควรออกตัวเกียร์สองเพราะมันจะได้ไปไกลได้หน่อยนึงระยะมันยาวชิดมาทางซ้ายนะคะอย่าออกขวาอย่าออกชิดขวาจ้าชะลอนะคะเออเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเผื่อมีรถเลี้ยวเข้าไงเราจะเลี้ยวออกทางขวาก็จริงจอดชะลอนะซ้ายอ่ะไปเลี้ยวจ้าเลี้ยวค่ะค่อยๆเลี้ยวเลยค่ะค่อยๆนะขึ้นเดี๋ยวขวาประสิทธิ์งานไปจ้ะไปเราไปก่อนนะคะรถคันนั้นยังไม่มาค่ะเราไปก่อนจ้าชะลอนะคะระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยชะลอไว้จ้าชะลอไว้เออแล้วก็เบี่ยงออกไปจ้ะเปิดสัญญาณไฟด้วยจ้ะเปิดเอาเบี่ยงออกค่ะเบี่ยงนิดเดียวนะค่อยๆชิดซ้ายมาจ้ะเกียร์สองให้รถเขาแซงไปก่อนจ้ะรถเขาแซงเออจ้าอ่ะคราวนี้ของเราไปของเราค่อยๆมีรถตามหลังมา1คันแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะคะไม่ต้องคอยมองนะคะเอารถเรานี่เห็นไหมพี่เห็นไหมเราไปตามเนี่ยรถ6ล้อนะคะพอขึ้นไปพี่ปรับขวาพี่อย่าพุ่งขึ้นมาขวาตามครูขึ้นพี่ปล่อยคัทเยอะไปพี่ไม่เลี้ยงคัทเลยอะตอนขึ้นอะถ้าพี่ค่อยๆขึ้นมากกว่านี้นะจริงๆนะรถจะไม่พุ่งพี่ต้องเลี้ยงคัทไว้แล้วพี่ค่อยๆแตะคันเร่งขึ้นมาค่ะถ้าพี่กลัวดับนะพี่จะเหยียบแต่คันเร่งให้มันพุ่งขึ้นมาเพราะว่ากลัวดับไม่ได้ค่ะมันจะกลายเป็นพุ่งขึ้นมามันจะเหวี่ยงแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันก็จะไม่ค่อยตรงอะค่ะมันจะเหวี่ยงเออพี่เลี้ยวเข้าวันให้ครูหน่อยชิดซ้ายชิดซ้ายไม่ตรงนู้นข้างหน้าก็ได้จ้ะเออเลี้ยวขอแค่เลี้ยวเข้าวัดให้ครูประตูหน้าก็ได้จ้าชะลอนะระวังรถสวนมาทางซ้ายด้วยนะคะเบรกชะลอจ้าเลี้ยวเข้าประตูวัดก็จ้ะให้ครูขึ้นคราวนี้เดี๋ยวเพนจะบอกเรื่องพวงมาลัยพี่เลี้ยววนขวาไปเลี้ยววนขวาไปหมุนนะพอจับไว้พี่ทำตามที่เพนบอกนะคะพอจับไว้นะคะไปไม่ได้ให้จอดค่ะหมายถึงพอเนี่ยพอที่มือไม่ต้องหมุนแล้วพี่ปล่อยมือหลวมๆปล่อยสองมือปล่อยเออประคองค่ะมือซ้ายประคองกลับมา
เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการหมุนพวงมาลัยให้มันหมุนง่ายๆแล้วพอถ้าหมุนเป็นมันคือจะสวยกว่าที่พี่หมุนที่พี่นกทำอยู่ตอนนี้เลี้ยวขวาไปค่ะวนค่ะวนรอบสนามนะครูพอเอามือจับสูงๆค่ะอย่ามือจับต่ำพี่นกอย่าเบรกค่ะวิ่งไปเรื่อยๆคำว่าพอนะหมายถึงไอ้พวงมาลัยพี่หมุนเยอะเกินไปเออคล่องเออนั่นแหละค่ะเอามือสูงๆค่ะพี่อย่าจับต่ำแล้วพี่จะประคองรถได้พี่ต้องตีวงเลี้ยวกว้างๆหน่อยสิพี่เลี้ยวแคบไปค่ะเอาสักกลางสนามเลยเอาติดขอบสนามค่ะข้างสนามข้ามลานข้างๆลานวิ่งเลาะข้างลานไปเรื่อยๆตีวงเลี้ยวแคบพี่เลี้ยวไม่ได้เห็นไหมขึ้นเอามือสูงๆค่ะนี่เราวิ่งไปสุดแล้วเลี้ยวขวาค่ะแล้ววนเลี้ยวขวาไปค่ะมองกระจกขวาด้วยนะคะเลี้ยวเลี้ยวค่ะเลี้ยวค่ะเลี้ยวค่ะไม่นกค่ะนกไม่มันอยากบินมันไม่บินแล้วอยากยืนให้เราทับตาก็แล้วแต่มันเลยเลี้ยวขาไปเลี้ยวขาดูมือนะคะเดี๋ยวครูอยากให้ดูก่อนนะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เรียนกับครูเพลแล้วพี่นกจะหมุนพวงมาลัยได้สวยขึ้นไหมจ้าปล่อยมือค่ะแล้วเวลาพี่นกควายมือกัดน่ะคือพี่นกเลี้ยวเราคืนไม่ตรงนะเลี้ยวไม่ตรงทางนะคะเลี้ยวไม่ค่อยตรงเหวี่ยงเหวี่ยงคือมันอยู่บนทางได้อยู่ในเลนซ้ายได้ไม่ได้แต่มันเหวี่ยงเหวี่ยงนะคะมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเวลาคืนก็เหมือนกันบางทีก็คืนไม่ทันเซนะคะอย่างเช่นเลี้ยวซ้ายเนี่ยเซแน่นอนเพราะคืนไม่ทันหมุนขวาไปค่ะจับไว้นะจับไว้จับเฉยๆจับเฉยๆปล่อยมือปล่อยประคองค่ะพอปล่อยมือเนี่ยหมายถึงว่าให้เราอ่ะอย่าไปดึงมันไว้ให้เราปล่อยมือออกอย่าไปดึงมันนะคะแล้วมือสองมือขวาอยู่ฝั่งขวามือซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายอย่าเอาขึ้นมาข้างบนให้มันอยู่สองข้างอ่ะอยู่สูงสูงได้ค่ะแต่อย่าข้ามมาอีกฝั่งนึงอย่างเช่นมือขวาข้ามไปฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยหมุนไปค่ะจ้าอันนี้เรียกว่าหมุนแบบประคองนะคะแต่ถ้าที่ผ่านมาที่พี่นกขับมานั้นเขาเรียกว่าแบบไขว้มือแบบสาวสาวแบบไขว้มือปล่อยมือหลวมๆปล่อยประคองด้วยประคองพวงมาลัยด้วยค่ะจ้านั่นแหละค่ะเอาขึ้นมาโอเคจ้ามือจะได้ไม่พันกันนะคะพี่แล้วเวลาคืนมันจะคืนง่ายค่ะเพราะพวงมาลัยมันดีดกลับเองได้เลี้ยวขวาไปม้วนขวาอีกค่ะม้วนชะลอบ้างนะคะถ้าตรงไหนไม่ทันน่ะชะลอบ้างเหยียบคลัตช์ชะลอได้ค่ะพอนั่งรถหันมาทางปล่อยมือหลวมๆจ้านั่นแหละนั่นแหละอันนี้เรื่องพวงมาลัยนะคะแล้วเรื่องเกียร์ตอนนี้ครูสอนเน้นอยู่2อย่างเรื่องเกียร์กับเรื่องพวงมาลัยชะลออ่ะเลี้ยวขวาไปค่ะค่ะน้องหนูมากวนฉันทำไมเดี๋ยวมันก็บินไปค่ะพี่นกเอาพี่ไปหลบรถหลบนกเสร็จแล้วเดี๋ยวรถเราก็จะไม่ตรงทางมันก็จะไม่ไปที่ที่มันควรไปเดี๋ยวรถมันจะไปเฉซ้ายแถขวาขึ้นตรงขึ้นตรงแล้วพี่จอดให้ครูหน่อยนะคะค่อยๆจอดนะอย่าก้าวสุดตะเบกชะลอชะลอก่อนจอดค่อยๆจอดจ้ะค่อยๆคลายเบรกนิดนึงเวลาพี่จะเบรกใช่ไหมถ้ามันไม่ให้ทิ่มใช่ไหมเบรกแล้วเหมือนจะจอดแล้วพี่คลายนิดนึงแล้วค่อยเบรกใหม่อ๋อเห็นไหมถึงว่าหัวทิ่มทำไมเขาเบรกหัวทิ่มเบรกจึ๊กนี้เลยทำไมอีกคนนึงที่ชายขับทำไมขับนิ่มจังไม่เห็นหัวทิ่มเลยสงสัยอยู่ค่ะพอพี่เบรกลึกๆใช่ไหมเบรกลึกๆเหมือนจะจอดเมื่อกี้นะไม่จอดฉันคลายเพียงนิดนึงไม่ใช่รอให้หยุดแล้วค่อยมาคลายนะไม่ได้นะเบรกลึกๆพอมาชะลอมากๆแล้วคลายหน่อยนึงเบรกใหม่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเบรกหลายๆจังหวะถ้าพี่เบรกจังหวะเดี๋ยววูดต่อให้พี่ค่อยๆกดเถอะเพราะสุดท้ายแล้วรถมันก็จะทิ่มจ้าพี่เปิดเกียร์ว่างให้ครูจ้ะเดี๋ยวครูจะขับให้พี่ดูก่อนนะว่าครูขับยังไงแล้วครูต้องการให้พี่ทำได้แบบไหนเนาะ